วัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ไพลอนเทอร์เรส2ของสนามเดินป่านะครับซึ่งปีนี้เราก็ผลิตมาเป็นปีที่2นะครับจะเป็นปี2020นะครับก็จะมีข้อแตกต่างเป็นบางจุดนะครับสำหรับขนาดถุงของเต็นท์ไพลอนเทอร์เรส2นะครับขนาดอยู่ที่15x15เซนยาว60เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 5.8 กิโลกรัมอุปกรณ์ข้างในก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับตัวเต็นท์แล้วก็ผ้าไฟชีฟเสาเต็นท์2เส้นนะครับเสาเต็นท์จะเป็นเสาเต็นท์ไฟเบอร์การ์ดนะครับตัวนี้จะขนาดอยู่ที่ 9.5 มิล2เส้นเสาไฟชีฟอยู่ที่ 7.9 มิล 7.9 มิล1เส้นนะครับเสาเทเลส3ท่อนนะครับ2เส้นนะฮะ3ท่อน2เส้นสมอบกจะเป็นตัวขนาดใหญ่มากเลยครับตัวนี้หนาประมาณ3หุ่นนะครับขนาด7นิ้วตัวนี้อยู่ที่ประมาณ16ตัวชุดเชือกพร้อมสต็อปนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6เส้นถุงใส่สมอบกถุงใส่เสาตัวเต็นท์ไพลอนเทเลส2ของสนามเดินป่านะครับสำหรับตัวผ้าตัวเต็นท์นะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Pเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลส่วนพื้นนะครับพื้นตัวนี้จะเป็นพื้น PE 190กรัมซึ่งตัวนี้จะเคลือบกันน้ำ2ด้านนะครับสำหรับประตูนะครับประตูของเราด้านหน้านะครับจะเป็นรูปตัวดีแท้นะครับมี12หัว12ฝั่งแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นมุ้งอีกชั้นหนึ่งสำหรับวิธีการม้วนเก็บตัวผ้านะครับก็คือเราม้วนเข้าไปข้างในนะครับเพื่อเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยน้ำจะไม่ได้ขังตัวผ้านะครับก็จะมีตัวล็อกผ้าให้นะครับ2จุดแล้วก็ประตูมุ้งก็จะมี12หัวเหมือนกันนะครับ2ฝั่งจะเป็นประตู2ชั้นนะครับสำหรับประตูหน้าของไพลอนเทเลส2นะครับม้วนเก็บได้สำหรับภายในนะครับด้านในตัวนี้จะกว้างขวางนะครับซึ่งจะเป็นทรงคล้ายๆทรงโดมแต่ว่าด้านข้างจะกว้างขึ้นนะครับตรงหัวจะไม่ติดเหมือนโดมทั่วไปถ้าเป็นโดมนี่คือจั่วมันจะแคบด้านบนนะครับตัวนี้จะกว้างข้างขึ้นนะด้านหลังนะครับประตูก็จะเป็นประตู1ผืนนะครับแล้วด้านบนนี้คือจะเป็นหน้าต่างระบายอากาศเราสามารถปิดได้นะครับตัวนี้รูดปิดได้หน้าต่างครึ่งนึงปิดได้หลังก็จะมี12หัวเหมือนกันนะครับสมมติสำหรับหน้าต่างครึ่งนึงนะครับเราก็ม้วนเก็บปิดได้นะครับตัวด้านบนนะครับจะเป็นผ้าเต็มนะครับข้างบนนะผ้าเต็มผืนส่วนด้านข้างตรงนี้นะด้านล่างครึ่งนึงตรงนี้ก็มีไว้เพื่อระบายอากาศนะครับตัวนี้จะเป็นมุ้งโพลีเอสเตอร์ตัวนี้จะทออย่างถี่นะครับกันคุ้นกันแมลงได้ถี่ละเอียดทอละเอียดนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการยุงหรือแมลงเข้าได้เนื่องจากผ้าไฟชีฟตัวนี้มันเป็นผืนเต็มนะครับเราจึงทำให้มีมุ้งระบายอากาศด้านข้างก็ตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ของนะครับถุงใส่ของหัวท้ายเลยมีทั้งสองฝั่งครับแล้วก็จะมีที่เกี่ยวของข้างในเกี่ยวตะเกียงเกี่ยวอะไรพวกนี้สำหรับตัวพื้นมุมตามมุมตามตะเข็บนะครับตะเข็บมุมทั้ง4มุมนะครับของเราจะซีนด้วยตะเข็บจะซีนตัวซีนกันน้ำนะครับซีนตะเข็บกันน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าตามมุมตามตะเข็บนะครับส่วนตัวพื้นด้านข้างนะครับตัวพื้นผ้าใบเราก็จะยกสูงมาระดับหนึ่งเพื่อเวลาน้ำไหลหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าได้ตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับของเรางานทอละเอียดครับตัวนี้สำหรับการเย็บนะครับตัวเย็บพื้นรอยต่อระหว่างตัวเต็นท์กับตัวพื้นคือเราจะเย็บทบเข้าไปเป็น2เข็บ2ชั้นนะฮะตะเข็บคู่ครับผมเพื่อป้องกันน้ำหรืออะไรเวลาฝนตกนะครับน้ำก็จะไหลลงไปได้เลยส่วนโครงสร้างข้างนอกนะครับตัวเสานะครับต
ัวนี้จะเป็นเสาไฟเบอร์ขนาด 9.5 มิล นะครับตัวนี้เสาไฟเบอร์การ์ด 9.5 มิลซึ่งจะมีความยืดหยุ่นดีเนื่องจากสเปคนี้เราก็จะทำเสาให้มันใหญ่ขึ้นปกติจะใช้ประมาณ 8.5 นะครับตัวนี้จะสโลปขึ้นนะครับและตรงนี้คือจะรับองศาทำให้น้ำไหลได้ดีนะครับตรงนี้ส่วนตัวของเราจะเป็นตะขอครึ่งนึงนะครับสำหรับรุ่นไพลอนนะครับตะขอครึ่งบนคือเท่าที่ตะขอครึ่งล่างตะขอครึ่งล่างส่วนด้านบนจะเป็นผ้าสอดเพื่อให้ตัวนี้รับน้ำหนักได้ดีนะฮะตัวนี้จะเป็นผ้าสอดส่วนรูตรงกลางนะครับจะมีไว้เพื่อสอดสอดสายไฟชีตเพราะว่าสายไฟชีตเราจะเป็นตัวก้ามปูนะครับสำหรับปีนี้สำหรับตัวไฟชีตนะครับมันก็จะเป็นตัวสอดแบบนี้นะครับซึ่งปีที่แล้วเราจะเป็นตัวล็อกก้ามปูอีกแบบนึงนะฮะคล้ายกับเกี่ยวกับตัวเสาเต็นท์เราจะทำตัวล็อกแบบนี้เพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเสาก็จะยาวกว่านิดนึงนะครับเราดันโก่งขึ้นนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเสาผิดสเปคนะครับคือโก่งเพื่อให้มันรับองศาแล้วตัวตรงนี้ก็จะมีตัวก้ามปูล็อกนะอันนี้จะเป็นตัวก้ามปูล็อกเพื่อให้มันแน่นอีกชั้นนึงนะครับเดี๋ยวจะมาสอดให้ดูสำหรับตัวนี้ก็จะสอดไปข้างล่างนะครับใต้ตัวช่องช่องเสียบเต็นท์นะครับเพื่อเป็นการล็อกตัวก้ามปูนะครับดันนิดนึงนะครับนะฮะจากนั้นก็ล็อกก้ามปูไว้คือมันจะอยู่ใต้เสาตัวเต็นท์อีกทีนึงเพื่อป้องกันลมแล้วก็ทำให้โครงสร้างมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็รับน้ำฝนน้ำอะไรได้ก็คุมเป๊กนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับตัวเต็นท์แล้วก็จะ2เมตรคูณ2เมตรนะครับสูงอยู่เมตร50ความยาวของเทเลสอยู่ที่เมตร20นะครับจะมีเทเลส2ฝั่งนะครับเข้าออกได้ทั้ง2ด้านเสาตัวเทเลสนะครับจะเป็นเสามีทั้งหมด3ท่อนนะครับสามารถต่อเป็น2ท่อนได้เป็นตัวเตี้ยนะครับสำหรับสเปคตัวผ้าไฟชีทนะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลสำหรับตัวที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเนื่องจากปีที่แล้วองศาตัวนี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับปีนี้เราปรับเปลี่ยนองศาให้มันลาดเอียงขึ้นเพื่อที่จะให้น้ำสโลปไหลน้ำฝนไหลได้เร็วขึ้นและน้ำฝนน้ำค้างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจุดตรงตัวเสาไฟชีทนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นก้ามปูแล้วนะครับเพื่อให้ล็อกแล้วก็ไม่ให้ลมปิวตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าต่างเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นสามารถพับได้นะครับตัวนี้จะมีซีนตุ๊กแกข้างในนะครับพับเก็บพับไปได้นะครับแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศได้เป็นตัวดันโค้งนะครับแล้วก็ตัวผ้าข้างล่างนะครับของเราจะไม่ถึงพื้นเท่าไหร่นะครับจะห่างจากพื้นประมาณ5เซนเพื่อให้ลมเข้าระบายอากาศเข้าไปข้างในได้นะครับตัวนี้เนื่องจากผ้ามันเต็มหมดนะฮะส่วนประตูด้านหลังซึ่งเสาตัวนี้เราจะแถมมาให้แค่2ต้นนะครับเสาเทเลสประตูด้านหลังนะครับสังเกตนะครับตัวนี้มันจะมีตีนตุ๊กแกนะครับตีนตุ๊กแกให้ทั้งหมด3จุดฮะ 3.1,2,3 เสาตัวนี้คือเราสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็เปิดต่อเป็น2ท่อนได้นะครับเปิดประมาณนี้ติดตีนตุ๊กแกไว้คือในกรณีเรานอนเผื่อลมมันเข้าเยอะอย่างเงี้ยแต่ไม่อยากปิดหมดแล้วก็กางประมาณนี้ได้นะฮะอันนี้กลางประมาณนี้ที่เสาสามารถต่อเป็น2ท่อนได้ตัวยึดเชือกนะครับสำหรับจุดยึดเชือกจุดลังเชือกที่ปักสมอบดบกด้านข้างนะครับคือเราทางเราแนะนำนะครับคือควรให้มันเป็นผูกลังไปตามตัวตะเข็บผ้านะครับคือถ้าเราฝืนไปอีกด้านนึงนะครับมันจะทำให้ตะเข็บผ้าขาดได้แล้วก็ตัวผูกเชือกนะครับคือควรจะทำให้มันคลายตัวอย่างนี้นะครับไม่ควรจะมัดตายตรงนี้เพื่อเวลาลมเผื่อเวลาลมหรืออะไรนะครับมันก็จะได้คลายตัวเนี่ยฮะยืดโอกาสยืดอายุการใช้งานของตัวตะเข็บตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับของตัวเต็นท์ตัวนี้ก็จะเข้าออก2ด้านเหมือนงานทีเดียวนะครับปี2020นะครับ
ว่าตัวนี้ก็จะมี2คู่สีด้วยกันจะเป็นสีเขียวขี้ม้าเขียวเข้มและอีกคู่สีนึงก็จะเป็นตัวน้ำเงินกลมครับผมสำหรับตัวไพลอนเทเลส2นะครับเราก็จะมีวางจำหน่ายในซุปเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอสนามเดินป่าสาขาจรัญ53และหลังกระทรวงนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของสนามเดินป่าซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ใหม่นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็จะมีเว็บไซต์สนามเดินป่า .com แล้วก็ Facebook สนามเดินป่า Field and Camping ทั้งใน Shopee และ Lazada ยังไงล่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ